โอเคอ่ะมานี่เกตมาแล้วหืมนี่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วค่ะใช่ขึ้นไลฟ์แล้วสวัสดีค่ะทุกคนนี่ซาร่าไทยแลนด์นะคะยินดีมากๆนะคะที่ได้ทำหน้าที่นี้นะคะฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะบอกเลยว่าหน้าที่นี้เราจะทำอย่างเต็มที่แล้วก็จะสู้นะคะทุกคนเพื่อประเทศไทยเพื่อมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเรานะคะตื่นเต้นไหมจะได้ไปตุรกีมากมากเลยค่ะเอาตรงนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกในชีวิตของอุ้ยพี่สาวเร็วมาคุยมาคุยวันนี้วันนี้เขามาเร็วสวัสดีค่ะเอาตรงนะคะตื่นเต้นมากๆอันนี้พูดตรงว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆก็ยังไม่เคยไปเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆขอบคุณ Miss Grand Thailand ของคุณทุกคนที่ให้โอกาสเกดนะคะได้ทำตามความฝันได้เห็นความสามารถนะคะเนี่ยก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะนี่วันนี้มีแฟนๆมาเยอะเลยนะวันนี้มีคนมาส่งเต็มเลยนี่นะคะจริงๆมีสแตมป์ด้วยน้องเพิ่งมาคือกระเป๋าใครเราวางมาคือเลิศเกินเป็นกำลังใจให้นะคะติดตามด้วยนะคะทุกคนโซลมากเดี๋ยวก็ไปเช็คอินแล้วค่ะใช่ตื่นเต้นมากคนเดียวเป็นมากคนเดียวเลยไปส่งอาทิตย์ใช่ค่ะส่งอาทิตย์ก็เก็บตัวไฟนอลวันที่29นะคะฝากทุกคนติดตามเกดแล้วก็มิสซอร่าด้วยนะคะแฮก็จะอัปเดตให้ดูนะคะในเรื่องของความคืบหน้าต่างๆนะคะจะอัพสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยลงให้ดูนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจโอ้ยคนดู600กว่าคนเลยอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วขอเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะไปคนเดียวแต่ไม่กลัวนะเอาดีTurtle.
ครับที่ได้เตรียมตัวนะคะก็ไปแต่งหน้าแต่งตัวมามิสแกรนด์ไทยแลนด์มารับก็เห็นทุกคนมาดีใจมากๆนะคะดีใจมากชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครมารับไปส่งที่สนามบินตื่นตันจริงๆนะคะขอบคุณมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ให้โอกาสนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากๆแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยเราก็เตรียมตัวในเรื่องของการแสดงทักษะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะคะเอาตรงไหนมิสซาเนี่ยเป็นเมใหม่ที่เรามิสแกรนด์ไทยแลนด์เพิ่งจะทำความรู้จักเอาตรงนี้เป็นปีแรกที่เราเพิ่งจะได้เข้าประกวดนะคะดังนั้นเกดก็จะเก็บประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆเนี่ยมาบอกเล่าสำหรับปีหน้าคนที่จะได้เป็นตัวแทนไทยแลนด์ไปเนี่ยก็จะได้รู้นะคะเราก็จะทำหน้าที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์เต็มที่นะคะจะขึ้นหน้าขึ้นผมแต่เช้าเลยนะคะทุกคนจะได้เห็นรูปทุกวันนะคะเพราะว่าเรามีแพลนว่าเราจะต้องลงรูปทุกวันนะคะเราก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนรู้นะคะอุ้ยภูมิใจมากเลยค่ะอันนี้พูดตรงว่าเราอายุแค่18แล้วเรามาได้ไกลขนาดนี้นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้เหมือนกันขอบคุณพี่นวัดขอบคุณมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ให้โอกาสจริงๆนะคะหนูเองก็เอาตรงปลื้มปิติหนูจะร้องไห้อยู่แล้วตอนหนูรู้ว่าหนูได้เป็นตัวแทนประเทศไทยคือแบบหนูร้องไห้หนักมากก็ฝากกับพี่ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพราะว่ามันเขียนอยู่บนบ้านหนูแล้วว่าไทยแลนด์อ่ะหน้าที่นี้หนูรับเองค่ะแล้วหนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์ให้หนูด้วยนะคะเอาไปถ่ายรูปกันอีกไหมถ่ายรูปกันอีกเปล่าถ่ายรูปอีกไหมพี่นวัดถ่ายพอแล้วคือคนมาเยอะนะตอนเช้าด้วยขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนนะเลิฟยูนะเพื่อนน้องนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะทุกคนเก่งมากต้องเดินทางคนเดียวเลยอ่ะใช่ไหมน้องเก่งเนาะรักษาสายสะพานไทยแลนด์นะทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้น้องขอบคุณมากๆเลยที่แบบให้กำลังใจหนูมาตลอดแบบวันนี้หนูจะบินแล้วมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเอาวงมาฝากดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะระวังคนลูกโอเคเดี๋ยวไปเข้าเกียร์นะอย่างนี้เดี๋ยวไปเข้าเกียร์นะบ๊ายบายทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะพอกันนี้ก่อนแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะมิสซอร่าไทยแลนด์นะคะปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ต้องวงแรกมาด้วยนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องเข้าไปเช็คอินแล้วค่ะเดี๋ยวน้องบินเช้าเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฝากด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะเช็คอินกันไป